ัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะพี่น้องนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะเห็นต้นส้มสาบ่คะพี่น้องต้นชำฉานะคะข้างบนจะเป็นห่านเหมือนลานกาแฟนะคะเราทำเป็นเหล็กนะคะเราทำไม้ไม่ได้นะคะเพราะว่าพญาปวกเยอะนะคะนี่นะคะนี่ก็คือการพัฒนานะคะการพัฒนาที่นาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตนะคะมาดูกันนะคะว่าอยากจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าการพัฒนามันจะขยับไปถึงขนาดไหนนะคะตอนนี้ก็จะมาอัปเดตอีกแบบนึงนะคะในรูปแบบของการเลี้ยงวัวการหยอดข้าวการทำนานะคะแล้วก็นี่นะคะนี่คือสถานที่ที่เราเคยถ่ายทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะคลิปเก่าๆที่เราลงไปแล้วนะคะนี่แหละนะคะวัวก็กำลังมานะคะมาดูมาชมกันนะคะโอ้ฟาร์มเหรอหุ่นโคเหรอนี่นะคะนี่ก็คือสถานที่ที่มีอยู่แล้วนะคะเป็นคอกวัวนะคะพี่น้องนะคะตรงนี้ขี่เข้ามาข้างในจะเป็นคอกวัวนะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆให้เป็นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกผักทุกอย่างนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปพบกับเจ้าของฟาร์มนะคะเจ้าของฟาร์มโคนะคะมีหุ่นโคด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะเห็นค่ะเห็นได้อยู่มาเบิ่งง่วงงามน้ำกันพี่น้องนะคะนี่นะคะอยากจะพามาชมนะคะที่เจ้าของฟาร์มเพิ่นนะคะแล้วคนถ่ายจะมายังมาชมกันนะคะนาตรงนี้ประมาณ1ไร่นะคะพี่น้องที่นี่งัวอยู่นี่นะคะ1ไร่นะคะเพิ่นจะทำนาวิธีใหม่โดยการขังวัวไว้เลยนะคะทั้ง7ตัวนะคะ5วันนะคะให้เขายำให้งัวนี่ยำอยู่ในนี่นะคะกินอยู่ในนี่นอนอยู่ในนี่นะคะแล้วก็ย่ำนะคะย่ำให้มันให้ได้ปุ๋ยจากขี้วัวด้วยให้เราจะได้กำจัดวัชพืชด้วยให้กินให้นอนอยู่ในนี่เลยนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะประมาณ1ไร่นะคะนี่นะคะที่เพิ่นพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าถึงหน้าฝนมามันก็จะลมเนาะพี่ดองเนาะมันก็จะลมนะคะง่วงเหยียบหลายย่ำหลายมันก็จะลมนะคะเพิ่นก็จะใส่วิธีหยอดเข่าโดยเครื่องใช้เครื่องหยอดที่ทำขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะคะว่าเครื่องหยอดข้าวที่เพิ่นว่าที่เพิ่นทำขึ้นมาเองนะจะได้ดีขนาดไหนจะได้ผลดีขนาดไหนนะคะแล้วก็จะสวยงามขนาดไหนนะคะเพราะว่าถ้าเราจะใช้วัวแทนเครื่องจักรนะคะพี่น้องนะคะเขาจะบดใส่รถไถเขาจะบดใส่รถว่าไถให้มันโดยวิธีไถนะคะเราจะใช้แค่วัวย่ำให้เป็นหลุมนะคะให้เป็นล้มให้กินให้นอนอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะได้ออกมาเป็นแปลงสาธิตหรือว่าแปลงทดลองนะคะแปลงตรงนี้นะคะมันจะออกมาผลมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนึงนะคะมาเบิ่งไปน้ำกันนะคะพี่น้องว่าวิธีที่เพิ่นคิดค้นขึ้นมาหรือว่าเพิ่นอยากทำแบบนี้จะได้ผลขนาดไหนนะคะที่ดาบแปลงนี้คิดว่าจะทำ
แปลงสาธิตสำหรับทำนานะครับมีเนื้อที่แค่1ไร่แล้วก็จะใช้วิธีการใช้วัวจำนวน7ตัวปล่อยลงไปแล้วก็ใช้รั้วไฟฟ้ารอบไว้ให้อยู่5วันครับตลอดระยะเวลา5วันก็จะไม่ให้ออกไปไหนแล้วก็สามารถให้ย่ำหญ้ากินหญ้าในพื้นที่ตรงนี้เก็บย่ำวัชพืชให้หมดหลังจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องหยอดข้าวที่ผลิตขึ้นเองนะครับจะทำแล้วหลังจากต่อไปนี้ก็อาจจะดึงน้ำขึ้นมาเพื่อให้ต้นข้าวงอกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นการต่อไปนะครับคิดว่าทุกพื้นที่ตรงนี้จะทำประโยชน์ให้สูงสุดนะครับเนื้อที่ตรงนี้ของตั้งแต่ปู่ย่าตายายสืบทอดกันมานะครับเนื้อที่ประมาณ20ไร่แล้วก็จะใช้ส่วนหนึ่งเป็นคอกวัวเพื่อเลี้ยงวัวแล้วก็ตั้งชื่อเป็นบ้านในห้อยตรงนี้เป็นเนื้อที่ของบ้านในห้อยในส่วนหนึ่งก็จะทำนาปลูกหญ้าและส่วนหนึ่งก็จะมีคลองเป็นหนองบัวใช้บัวแดงให้เกิดขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติสำหรับนาแปลงนี้ก็ถูกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับทำให้เลี้ยงลูกหลานมาส่งเรียนจนหลายคนก็สนิทไปดีไปแล้วตอนนี้ก็จะลองมาทำนาดูแต่ปีนี้จะทำแค่แปลงเดียวนะครับเลยใช้บัวเป็นแทนไถนานาหนึ่งแปลงแรงของพ่อไม่ย่อท้อคิดนายนี้ตั้งแต่ปู่ย่ามาหลายปีนาแปลงนี้มีพระคุณไถคู่กายควายคู่ยากต้องไถถากว่าเวียนมุนมานะลูกได้ทำคุณเม็ดข้าวคลาวเหงื่อใครพ่อของเจ้าก็เป็นชาวนาส่งลูกมาสู่กรุงไกลได้ศึกษาสิวิไลเป็นหลักใช้ของชีวิตเป็นหลักใช้แห่งชีวิตเอาแค่นี้ก่อนนี่นะคะได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยนะคะจากท่านภูมิกับเพิ่นนะคะเพิ่นแต่งเองนะคะเพราะมากเลยนะคะเพราะมากเลยนะคะเดี๋ยวมาชมมาดูกันนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูดีๆแล้วก็สาระดีๆจากรายละเอียดนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะเครื่องหยอดข้าวนะคะนี่คือเครื่องหยอดข้าวที่ทำขึ้นมาเองนะคะหลุมละ78เม็ดเอ็ดทิศห่างๆหรือทีห่างๆเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะคะใช้แค่ประมาณ5กิโลไม่ต้องเปลืองใส่ข้าวเปลือก5กิโลต่อ1ไร่โดยใช้เครื่องหยอดมาชมกันเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าจะได้กินไหมปีนี้หรือจะได้เยอะหรือจะไม่ได้เลยเดี๋ยวมาชมกันนะคะ